ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยครับตอนนี้ผมจะเข้าเขตของสวนหินแล้วนะครับออกจากเขตของวัดมาจะเดินเข้าสู่เขาวงกตตรงนี้จะเป็นเส้นทางเข้าสู่เขาวงกตครับจริงๆแค่จะมีเจ้าหน้าที่มาอยู่จุดนี้จุดหนึ่งแต่เขาไม่มีวันนี้ไปไหนไม่รู้อันนี้คือเส้นทางที่จะขึ้นสู่เขาวงกตนะครับที่สวนหินอันนี้ผมจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆตามทางบันไดที่เขาทําไว้ขึ้นสู่จุดชมวิวสูงสุดของสวนหินครับจุดที่น่าสนใจของจุดนี้ก็คือรอยเว้าของผนังถ้ำเนี่ยตรงนี้ฮะที่เขาบอกเขียนบอกไว้ก็เดินขึ้นมาสักพักก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยก็ดูเส้นทางที่เดินบนป่าหินงามว่าเป็นยังไงตรงนี้แสดงว่าซากดึกดำบรรพ์เขาว่าประมาณนั้นซากฟอสซิลเหรอครับใช่หรือเขาบอกว่ามันเป็นซากฟอสซิลอ๋อนี่ครับมีหอยใช่ครับมีหอยติดอยู่ที่หินนี่หอยติดอยู่ที่เปียกหินก็น่าจะใช่หน้าต่อไปก็จะเดินเข้าส่วนของป่าหินงามครับจะเป็นส่วนของเขาวงกตก็แปลกอยู่นักท่องเที่ยวไม่หลงมาทางนี้สักคนแต่ผมที่แน่ๆผมต้องออกทางใหม่ทางที่นักท่องเที่ยวก็เข้าแล้วครับก็ดูทางขึ้นไปด้วยกันดูบรรยากาศครับว่าจะเป็นยังไงว่าอากาศเย็นดีมากก็ไปดูด้วยกันก็เดินตามทางที่เขาทำไว้ให้นี่แหละครับก็สายธรรมชาติก็น่าจะชอบครับออกจากเมืองมาเข้าป่าดูว่าเป็นยังไงดูนะครับตรงนี้ไม่รอดก็ได้นะครับเดินพุ่งใส่เลยก็ได้ถ้าหัวแข็งคอต้องรอดครับพี่น้องหลังจากเดินลงบันไดมาครับเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางธรรมดาอีกแล้วแล้วก็ทำเส้นทางไว้ให้อยู่ก็เดินเที่ยวไปด้วยกันเนี่ยนะครับว่าจะไปยังไงต่อเส้นทางนี้มันจะไกลนักท่องเที่ยวถึงไม่มาเขาจะใช้วิธีการนั่งรถมาครับเนี่ยเขาก็มีเส้นทางบอกเป็นระยะอยู่เพราะเหมือนผมก็เดินข้ามเขาลูกหนึ่งมาเหมือนกันก็จะเดินมาจากจุดนี้จากก้อนหินสู่ป่าใหญ่ครับตรงนี้ก็ไปดูด้วยกันนี่เข้าสู่มีลงมีลาจับมีบันไดทำไว้ดีมากครับก้อนหินสวยงามแบบพี่น้องก้อนหินธรรมชาติสวยงามเดินเที่ยวป่าด้วยกันนี่ครับไปโอ้นี่ครับใครเคยไปหุบป่าตาดถ้าเข้ามาป่าหินงามแล้วหุบป่าตาดเรียกน้องได้เลยคนละแบบนี่ก็คือถ้ำครับช่องสรีระเขาบอกว่าตรงนี้เป็นช่องสรีระครับดูตรงนี้เขาเรียกว่าช่องสรีระครับสาเหตุที่เรียกว่าช่องสรีระท่านจะข้ามไปไหนไม่ได้นอกจากคานไปคานลอดตรงนี้ไปครับพี่น้องเนี่ยต้องใช้วิธีคานอย่างเดียวครับอันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะคานไปหลังจากลอดจากถ้ำสรีระมาเลย
ถ้าตันมาผมซวยแล้วครับนี่ครับที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างยากดูนะครับเนี่ยก็มาตามนี้ครับตามที่เขาทำไว้นี่แหละเนี่ยตรงนี้ก็บอกได้เลยถ้าไม่เคยมาถ้าหลงก็คือหลงครับตรงนี้มีนักท่องเที่ยวตามหลังมาผมไม่กลัวนี่ฮะเขาก็มาอย่างนี้